เพราะการมารับทราบข้อกล่าวหาของผมในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นการต่อสู้อีกขั้นนึงนะครับของนักสู้นะครับที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นต่างมักจะโดนแบบนี้ตลอดเวลาพวกเรารับรู้กันได้นะครับว่ามันคืออำนาจที่มันเป็นอำนาจมืดนะครับเราจึงรู้สึกว่าสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น3ข้อหรือ10ข้อในเรื่องของสถาบันเองก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันควรเปลี่ยนทุกหมวดทุกมาตรานะครับในการที่จะแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชัยชนะของพวกเรานะครับจะสำเร็จได้โดยเร็วที่สุดครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปรับทราบข้อเก่าหานะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้นะครับกับอำนาจมืดเราพร้อมที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมต่างๆนะฮะทำต่อครับเพราะว่าถ้าไม่ครบร้อยคดีแม่เขาจะไม่ให้กลับบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอให้ครบร้อยคดีโอเคครับผมขอบคุณครับ